ดีครับครั้งแรกที่รู้ก็คือรู้จักเพื่อนอีกทีนึงนะคนคือเล่นเฟซเป็นคนขี่บิ๊กไบค์มา4ปีกว่าแล้ว5ปีผู้หญิงคนเนี้ยผมเห็นเขามานานแล้วนะในเฟซแต่ก็ไม่ได้แอดไปเป็นเพื่อนไม่ได้รู้จักแต่ได้แต่ติดตามส่องไปกันก็แอบก็ดูว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นกระเทยจริงๆเรื่องนี้เรื่องจริงเลยก็ตัดสินใจแอดไปใน Facebook แอดเฟนไปพอแอดเฟนเสร็จปุ๊บในวันนั้นแหละก็ยีนก็รับแอดเฟนใน Facebook มาก็ฮายาบุษะได้จัดมิตติ้งกันก็คุยกันทางอินบ็อกซ์เป็นบางครั้งบางคราวก็ถามว่ายีนจะไปว่าไปงานมิตติ้งบ้านเราอยู่ใกล้กันก็ไม่ไกลจากกันเท่าไหร่ก็ถ้าไปก็เจอกันก็ได้ก็ขี่รถไปด้วยกันพร้อมกันและหลายคันก็ดีได้สนุกก็ยังไม่ได้รับคำตอบว่าจะไปหรือไม่ไปนะก็แอบนึกอยู่ในใจว่ายีนน่าจะไปนะเราจะได้ขี่ตามตูดเขาอ่ะเขาก็ตกลงว่าทีแรกก็บอกว่าไม่ไปหรอกนะแต่ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนใจยังไงก็ไปมิตติ้งเลยไปมิตติ้งฮายาด้วยกันก็ซ้อนรถบางไป K9 เลยล่ะนั่นแหละคือครั้งแรกที่ออกทริปด้วยกันทริปนั้นก็ไปเช้าเย็นกลับคือเป็นมิตรภาพที่แบบที่คิดว่าเป็นเพื่อนสัก2อาทิตย์นึงเราไปเที่ยวหัวหินกันไปกลางคืนคือไปนอนหัวหินคืนเช้ามาก็ขับรถเที่ยวกันกลับมาคือเราไปเที่ยวกันเนี่ยผมว่าเขานอนคนละเตียงนะไม่ได้นอนเตียงเดียวกันผมจะเช่าห้องให้เขาห้องอยู่นึงก็เปลืองตังค์ห้องมันก็หลายพันก็เลยนอนคนละเตียงดีกว่านอนหันหลังกันไม่มีอะไรไม่ต้องเราเที่ยวเป็นแบบเพื่อนเราแฟร์เราเปิดใจไว้ไม่มีปิดปังซ่อนเน้นอะไรหลังจากหัวหินเราไปเที่ยวพัทยากันอีกไปนอนเป็นที่จองเทียนไปเที่ยวทะเลกันแล้วก็กลับแล้วก็สิ้นปีเรามาเที่ยวบางแสนกันครั้งสุดท้ายสิ้นปีคือเป็นทริปก่อนที่จะเข้าดาววันที่30ธันวาได้เนาะก็เที่ยวบางแสนกันก็ไปเดินชายหาดบางแสนแล้วก็อีกวันหนึ่งก็กลับบ้านกลับกรุงเทพทริปแรกเป็นทริปฮายาบุสะไทยแลนด์มีตติ้งไปที่นครนายกก็เลยตัดสินใจไปโดยการที่บอกบางว่าโอเคไปด้วยนะแต่ว่าคราวนี้ต้องเป็นสกอยตอนนั้นบางไม่ได้ปฏิเสธก็ตอบรับมาว่าโอเคเดี๋ยวเช้าผมมารับก็เลยไปพร้อมกันตอนที่ไปทริปบิ๊กไบค์ครั้งแรกเนี่ยเป็นการซ้อนครั้งแรกจริงเราเจอกันมาก่อนนั้นที่2ครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นการออกทริปครั้งแรกแล้วก็เป็นการซ้อนครั้งแรกยังไม่เคยซ้อนบิ๊กไบค์ที่เป็นลักษณะ1สปอร์ตแล้วก็ยังไม่เคยซ้อนบิ๊กไบค์ที่ขนาด 1,000cc ก่อนหน้านี้ซ้อนแต่250 300 650อย่างเงี้ยค่ะถามว่าตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นที่ตื่นเต้นเพราะว่าวันที่บางมารับที่บ้านตอนเช้ายินเห็นK9นะคะในวงการเรียกว่าจิกเซอร์ซึ่งเป็นรถที่แบบใฝ่ฝันมากจิกเซอร์อะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่บางทำให้รู้สึกว่าบิ๊กไบค์ไม่น่ากลัวK9เป็นอะไรที่น่ารักก็คือบางขับรถดีมากเซฟตี้ทุกอย่างคอยบอกเราแล้วก็เรามีการตกลงกันว่าถ้าผมจะเปิดคันเร่งผมจะสะกิดขาคุณแล้วถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจคุณตกไหลผมหลังจากกลับทริปมาไม่มีอะไรค่ะในฐานะคนออกทริปร่วมกันก็คุยกันเริ่มคุยกันปกติเริ่มนัดกันไปทานข้าวบ้างเจอกันบ้างตอนปีใหม่ค่ะวันที่24พฤศจิกายนบางชวนไปเที่ยวออกทริปก็นั่งคิดกันว่าจะไปไหนดีก็ตัดสินใจไปหัวหินตอนนั้นเราอุบัติเหตุเรื่องของเวลาค่อนข้างมากๆแล้วก็หญิงก็อารมณ์เสียซีเรียสเพราะว่านัดกันช่วงเย็นแต่บางมารับ3ทุ่มแล้วก็ออกเดินทางกันตั้งแต่ตอนกลางคืนไปถึงที่นั่นเที่ยงคืนเนาะเที่ยงคืนเราขับไม่ไหวแล้วแล้วก็ฝนตกด้วยก็เลยตัดสินใจอ่ะหาที่พักบางเป็นคนจัดการเรื่องที่พักตอนที่ยินนั่งรอบางตอนที่บางไปเช็คอินนะเช็คอินเป็นกันในใจว่ามากัน2คนชายหญิงอะไรเงี้ยโรงแรมมาตอนดึกห้องมันคงจะน้อยแล้วอะไรเงี้ยก็คงจะต้องเหลือเตียง
เดี๋ยวเสร็จกูละคิดแบบนั้นอันนั้นคืออารมณ์สนุกสนุกไม่ได้คิดอะไรจนบางจองห้องเสร็จก็เดินขึ้นไปเปิดห้องมาว้าเสียดายเป็น2ปีแถม5กันซะนู่นก็บางก็อาบน้ำก่อนแล้วอีกก็อาบน้ำตามเนาะแล้วก็นอนสุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีค่ะตื่นมา7โมงเช้าอีกก็ไปเกาะไหล่บางแล้วถามตื่นหรือยังคิดว่าตอนนั้นเขาคงจะแบบทักทายแล้วบ้างเปล่าครับหันหลังนอนต่อแล้วก็ออกจากโรงแรมก็ไปทานข้าวด้วยกันค่ะหลังจากกลับมาแล้วสิ่งหนึ่งที่ยินรู้สึกยินหลงรักนอกจากเคก้าวันแรกที่ได้เจอกันสิ่งที่ยินหลงรักเจ้าของเคก้าก็คือยินไม่รู้ว่าพวกคุณจะรู้จักคำว่าสุภาพบุรุษไหมคุณจะต้องไม่เชื่อว่าแบบการที่ผู้หญิงผู้ชายไปด้วยกันพักห้องเดียวกันอะไรเงี้ยยินกล้าบอกคุณได้ว่าเราไม่มีอะไรกันซึ่งยินก็บอกเพื่อนๆยินหลังจากที่ยินกลับมาไม่มีใครเชื่อเลยก็กลับมาก็รู้สึกแบบประทับใจมากคือเขาไม่ล่วงเกินเราไม่ว่าใดๆทั้งสิ้นของใช้หรืออะไรเสื้อผ้าอภรรท์แม้กระทั่งเราทาแป้งแต่งตัวเขาจะไม่หันมามองไม่ยุ่งเกี่ยวไม่อะไรคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีผู้ชายที่แบบอายุคุณนี้แล้วยังสงวนตัวขนาดนี้อยู่อีกหรอคือเขาก็แก่แล้วเนาะก็เลยกลับมาเล่าให้น้องฟังพูดแบบว่าเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาชอบบางน้องก็ถามว่าทำไมล่ะก็เลยบอกว่าบางเป็นคนดีมากอ่ะคือไปทริปด้วยกันอ่ะนอนห้องเดียวกันนะแต่ไม่ล่วงเกินเราเลยไม่อะไรเราเลยก็ไม่รู้ว่าซึ่งเราไม่เคยเจอผู้ชายแบบนี้หลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทริปนี้อาจจะเป็นทริปที่เขาเหนื่อยฝนตกด้วยอะไรด้วยเลยไม่มีแรงก็เลยนัดออกทริปกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็คือไปพัทยาคิดว่าทริปเนี้ยไงมันก็ต้องได้กันวะอะไรเงี้ย ก็ไปนะคะครั้งนี้เป็นอะไรที่แบบถูกใจยินคือเตียงเดียวแล้วก็นอนร่วมกันก็ถามบางว่าเนี่ยนอนได้ไหมบอกนอนได้บางใบจะทำอะไรยินไหมอ่ะไม่ทำหรอกเต็มที่ผมจะแค่กอดคุณยิ่งบอกกอดได้ไม่คิดตังค์และยิ่งก็คิดว่าโอ้ผู้ชายทุกคนก็จะพูดแบบนี้สุดท้ายเนี่ยในทริปนั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นบางไม่เคยร่วมเกินไม่เคยใดๆทั้งสิ้นพอมาอีกทริปนึงก็คือวันที่30ธันวาซึ่งเราตั้งใจจะไปที่นี่ด้วยกันแล้วก็ไปพักทริปนี้แหละเป็นทริปที่บางพูดอะไรหลายๆอย่างกับยีนแล้วก็บอกยีนแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้เราจะกลับกรุงเทพแล้วไปเคาท์ดาวน์ด้วยกันก็กลับมากรุงเทพวันที่31แล้วก็ไปเคาท์ดาวน์ที่ผับ The Lock Pub ก็มีโอกาสได้คุยกันหลังจากนั้นประมาณ 3-4 วันค่ะบางก็บอกว่าแต่งงานกันมั้ยนิกะมั้ยยีนก็บอกว่าแน่ใจเหรอว่าจะนิกะบอกว่านิกะสิจะได้ทำให้มันถูกต้องผมได้ไม่ผิดคุณได้ไม่ผิดวันที่7มกราค่ะก็ตัดสินใจไปคุยกับแม่อย่างเงี้ยค่ะก็โทรนัดแม่อะไรเงี้ยแม่จะมีคนไปคุยด้วยนะจะไปขอแม่ก็ตกใจเอ๊ะทำไมมันเร็วจังคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงก็ไปแล้วก็ไปคุยกับแม่ค่ะว่าผมคบลูกสาวคุณนะไปมาหาสู่อยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมพร้อมแล้วผมจะมาขอแต่งงานจะมาทำการสู่ขอก็โอเคหลังจากนั้นเราก็เริ่มออกทริปด้วยกันเยอะมากค่ะไปนู่นไปนี่ด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวก็วันที่1มีนาค่ะ1มีนาเรามีปัญหาเถียงกันนิดหน่อยไม่ได้รุนแรงตลอดเวลาที่คุยกันมาเราไม่เคยทะเลาะกันก็วันที่1มีนาเรามีปากเสียงกันทะเลาะกันค่อนข้างเสียงดังนักทางโทรศัพท์นะสุดท้ายก็ถามบางว่าคุณคิดยังไงและคุณตัดสินใจยังไงคำพูดที่คุณเคยพูดไว้ว่าคุณจะแต่ขอเราแต่งงานคุณยังยืนยันคำนั้นอยู่หรือเปล่าเขาก็บอกว่าผมพร้อมจะไปขอคุณแล้วก็โทรบอกแม่ว่าจะไปขอแล้วเราก็กำหนดวันคือวันที่30มีนาวันนี้เป็นวันจัดงานของเราผู้ชายอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าผู้หญิงจะค่อนข้างเยอะ
คือที่รู้กันก็คือศาสนามุสลิมเนี่ยเขาจะไม่มีการเผาค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการคือเรามีพระเจ้าคนละองค์กันก็เลยทำให้มันเกิดปัญหาเยอะก็มีการคุยกับแม่แล้วแม่ก็ถามว่าจะโอเคหรอจะไหวหรือเปล่านะลูกคือจากที่เราเคยทำก็จะไม่ได้ทำแล้วนะอย่างเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่เราก็จะไปไหว้ผู้ใหญ่ไปเคารพพ่อแม่อะไรเงี้ยยินจะไม่ได้ทำแล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นคำถามที่ยินได้ถูกถามจากครอบครัวเป็นคำถามแรกหลังจากที่บอกว่าคบกับผู้ชายที่เป็นมุสลิมตอนนั้นกังวลเยอะมากค่ะก็เยอะจนแบบเอายังไงดีนะจะไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เล่าให้บางฟังว่าเนี่ยเป็นความกังวลใจแบบนี้บางก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะอย่างเรื่องถ้าเกิดสมมติครอบครัวคุณมีคนเสียชีวิตหรืออะไรเงี้ยคุณสามารถเข้าไปในวัดได้ไปอยู่ในไปอยู่ในงานได้แต่คุณจะไม่สามารถทำพิธีทางศาสนาได้นี่คือสิ่งที่บางพยายามบอกซึ่งเราก็ออกหรอโอเคถ้าเราไปได้เราก็จะได้รู้แต่สิ่งนึงที่บางบอกเราแล้วทำให้เราสบายใจก็คือคุณเปลี่ยนศาสนาแต่ไม่ได้เปลี่ยนความรักที่คุณมีต่อแม่คุณหลังจากรู้ว่าจะต้องนิกาห์คือต้องแต่งงานตามศาสนาเขาก็เริ่มศึกษาข้อมูลของหญิงมุสลิมสิ่งนึงที่ตกใจเลยคืออุ๊ยตายละเสื้อผ้าอาภรณ์จะต้องมิดชิดเดิมแล้วยินจะเป็นผู้หญิงแบบเปรี้ยวๆใส่เสื้อผ้าก็มีน้อยก็อยากโชว์อะไรประมาณนี้นะคะนุ่งสั้นอกเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราขี่บิ๊กไบค์ด้วยแล้วก็พยายามแบบพรีเซนต์ได้ก็พรีเซนต์พอมาเห็นภาพลักษณ์ของหญิงมุสลิมนั่นหมายความว่าทุกอย่างของร่างกายจะต้องถูกปกปิดร่างกายนี้จะต้องอุทิศเพื่อสามีให้ได้เห็นคนเดียวเท่านั้นนี่คือตามหลักศาสนาของเขาอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องตลกแล้วก็คุยกันก็คือจะอดกินหมูก็เลยบอกว่าเราจะเลี้ยงปาร์ตี้ฉลองกินหมูและสิ่งนึงที่เราประทับใจเขามากๆเลยเกี่ยวกับศาสนาก็คือเขาบอกว่าถ้าคนเป็นภรรยาสามารถทำทุกอย่างได้ดีสามีจะได้บุญตรงนี้ไปด้วยก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราทำดีอ่ะเขาก็จะได้ดูไปด้วยเขินมากวันแรกที่บังมาบ้านแล้วยินบอกว่ายินมีอะไรให้ดูก็คือเป็นวันแรกที่ยินโผล่ขี่ยาวแล้วก็แบบบังมาแล้วบังก็เห็นตอนนั้นเขินบังก็แบบคุณเป็นผู้หญิงที่โผล่ขี่ยาวออกมาแล้วสวยก็เลยทำให้ยินรู้สึกแบบดีใจเลยสิ่งที่ยินทำให้บังได้มากและบังรู้สึกประทับใจก็คือการคุมนิกอบการคุมนิกอบก็คือการใช้ผ้าปิดให้เปิดได้เฉพาะดวงตาซึ่งผู้หญิงมุสลิมบางคนยังไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ใส่แต่ยินใส่มีคนถามว่าทำไมต้องใส่ยินก็มันไม่ร้อนหรอแล้วความสวยที่มีไม่คิดจะเปิดเผยยินก็บอกว่าความสวยที่มีและร่างกายที่มีนี้จะเปิดให้กับคนที่เป็นสามีดูคนเดียวเท่านั้นนี่คือหลักของมุสลิมก็เลยทำให้บางรู้สึกประทับใจชอบความกังวลเริ่มค่อยๆหายไปแล้วก็ทุกวันนี้ไม่ได้กินหมูอีกแล้วค่ะมาประมาณ3เดือนแล้วเนาะ3เดือนค่ะที่ไม่ได้กินแล้วก็ตอนนั้นแอบกินก็มีก่อนหน้านั้นแอบกินตลอดไม่พอต่อหน้าบางเขาเป็นคนกินอาหารอีสานไม่เป็นเขากินเป็นเพราะยินยินเขาชอบกินอาหารอีสานมากแล้วก็มันมีแกงดอกไม้ใบยะนางนะยิ่งฟังเขาบอกเนี่ยเขาอยากกินอันนี้มากยิ่งก็พามาแล้วก็สั่งให้กินปรากฏว่าไอ้มัวแต่ไปกังวลเรื่องใบชะอมว่าอย่าใส่ลืมบอกเขาว่าห้ามใส่กระดูกหมูเขาก็มาตั้งปุ๊บด้วยความที่บางอยากกินบางก็ตักใหญ่เลยสดน้ำหูยิ่งอร่อยแน่เลยน้ำมันอร่อยดีเนาะแล้วก็ควานกินไปแล้วก็ตักขึ้นมากินที่มันอะไรด้วยความที่ยิ่งเนี่ยกำลังกินส้มตำอยู่ก็ไม่ได้สนใจไปแต่ยิ่งอ่านไปเฮ้ยหมูวางเลยแล้วก็แบบนั่งนิ่งๆพี่ก็เลยเรียกน้องวันนี้คือพี่แฟนพี่เป็นมุสลิมอะกินหมูไม่ได้น้องเอาไปเปลี่ยนแล้วเอามาทำมาใหม่อะไรเงี้ยไอจานนี้ก็ตั้งไว้เหมือนเดิมก็กลายเป็นแกงหน่อไม้เนี่ยมีสองจานแกงนึงมีหมูแล้วก็หันไปบอกบางว่าบางบอกว่านะยิ่งหมูนี่มันก็อร่อยซึ่งเป็นอะไรที่แบบเราหัวเราะกันตั้งแต่ที่ร้านอ่ะจน
จนถึงวันเรากลับบ้านเนาะก็ดีใจแล้วที่ยินมาเป็นวันละเป็นมุสลิมะเหมือนกับเขาได้เริ่มชีวิตใหม่การเข้าสู่อิสลามเป็นคนคนใหม่เขาก็จะเป็นคนเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นพี่น้องเราแล้วก็มุสลิมเป็นพี่น้องกับมุสลิมทั่วโลกเปลี่ยนยีนเปลี่ยนจากคนคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งจากทีแรกที่เคยเจอกันเมื่อตอนขี่วิกไบค์เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างออกจากฟรีสไตล์คือแต่งตัวตามใจฉันแต่ฉันไม่ได้แต่งตัวตามใจคุณก็ดีใจนะที่ยีนได้มาเข้ารับอิสลามแล้วก็เป็นลูกคนหนึ่งขององค์อัลเลาะห์ตะอาลาที่ได้ให้ทางนำแก่ยีนไว้ดีใจครับมีหัวใจและสายตาแทนสัญญาว่ารักเธอและจะมีเพียงพอมาให้เธอยอมเสียสละให้เลือกก่อนและก็ยอมเสียสละที่จะเป็นฝ่ายขอโทษก่อนเสมอเวลาที่มีอะไรใช่ไหมเวลาที่เวลานี้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้รับคำนี้กอดคำว่ารักด้วยซ้ำตั้งแต่รู้จักกันมานะยังบางไม่เคยพูดคำว่ารักอ่ะด้วยชอบแต่ว่ายินได้รับคำว่ายอมเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าในโลกเนี้ยจะมีใครที่ไม่ใช่พี่น้องพ่อแม่ที่จะยอมเราได้ทุกข้อขนาดนี้ทั้งที่จริงๆถ้าถามว่าเรารู้จักกันนานไหมไม่นานเลยค่ะนะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ย4เดือนค่ะเอ่ยคำบางสามารถเอ่ยขอแต่งงานได้โดยที่ไม่ต้องถามว่ารักไหมยินไม่ถามบางด้วยว่าบางรักยินไหมยินถามแค่ว่าคุณจะนิกากับฉันไหมนะเออใช่บางก็บอกว่าผมพร้อมจะนิกาเพราะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องให้คนรักกันหรือเป็นเพียงรอยยิ้มรอยนั้นเมื่อวันแรกเจอหากจะหาเหตุผลสักคำว่าสิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอนั้นเป็นเพราะตัวฉันมาเจอสิ่งดีจะฟังแล้วไร้เหตุผลว่าสิ่งที่ทำให้คนรักกันหรือเป็นเพียงรอยยิ้มรอยนั้นเมื่อวันแรกเจอหากจะหาเหตุผลสักคำว่าสิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอนั่นเป็นเพราะตัวฉันมาเจอสิ่งดีงามตั้งแต่วันฉันพบเธอก็เจอแต่สิ่งดีงามตั้งแต่วันฉันพบเธอได้เจอแต่สิ่งดีงาม